ช่วงนี้ก็ยังไม่หายจากไข้หวัดนะไม่รู้ว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่อะไม่แน่ใจว่ามันไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยเชื้อโรคอ่ะมันกลายพันธุ์น่ะเยอะแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ที่ต่างประเทศนะเขาก็มีการแบบทดลองอ่ะสร้างไวรัสตัวใหม่พวกนักวิทยาศาสตร์น่ะพวกเนี้ยมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนมันมีอำนาจอ่ะมันคิดว่าตัวมันน่ะมีอำนาจอ่ะพอๆกับพระเจ้าสามารถสร้างไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้โดยมันเอาไวรัสโควิดเนี่ยมาตัดต่อพันธุกรรมทดลองอ่ะคืออย่างนี้นะคืออันเนี้ยเอ๋จะมาดูไพ่ทำนายฝันเพราะว่าเมื่อวานอ่ะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราอ่อนเพลียมันเหมือนแบบอาการมันดีขึ้นเยอะนะตอนแรกอะเจ็บคอมากเลยคือตอนแรกนะเจ็บคอแล้วก็ตอนแรกอะจะมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอแล้วก็มีไข้แต่ว่าเมื่อวานอะก็แค่รู้สึกอ่อนเพลียง่วงเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีไอนะยังมีไอมีจามอะแต่ว่าอาการเจ็บคอเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็น้ำมูกเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็อาการเจ็บคอเนี่ยคือจะเจ็บคอน้อยลงน้ำมูกเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วก็หายใจโล่งคือตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบฤดูกาลมันปรวนแปรเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวอ่ะแต่ว่าพายุฝนเนี่ยถล่มอ่ะประมาณ 30-80% น่ะในแถบภาคกลางภาคใต้แถบภาคใต้ภาคกลางอีสานด้วยเนี่ยมีฝนตกทีนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพอ่ะให้ดีแล้วก็เมื่อวานอ่ะเอ๋ฝันเห็นงูเห่าฝันเห็นงูเห่าสีดำทั้งตัวเลยนะตัวเบลอเลยฝันเห็นงูเห่าสีดำทั้งตัวเลยนะตัวใหญ่มากแล้วหน้าตามันประหลาดมากเลยนะเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามันเหมือนแบบหน้าตามันแปลกๆอ่ะปากมันใหญ่ๆปากของงูเนี่ยมันใหญ่ๆนะแล้วก็หน้าตามันแปลกๆอ่ะหน้าตามันแปลกๆอ่ะปากมันจะบานๆใหญ่ๆอ่ะตามันโตๆอ่ะมันเป็นงูเห่าสีดำทั้งตัวเลยนะแล้วหน้าตามันแปลกมากเลยอ่ะหน้าตามันจะไม่เหมือนงูเห่าปกติอ่ะคือหน้าตามันจะดูแปลกๆอ่ะทีเนี้ยเอกก็มานั่งคิดนะเอมันน่าจะเป็นพญานาคเขมรหรือเปล่าเพราะว่ารูปปั้นพญานาคเขมรน่ะหน้าตามันจะเหมือนกับไอตัวเนี้ยรูปปั้นพญานาคเขมรน่ะหน้าตามันจะดูเหมือนสิงโตนะรูปปั้นพญานาคเขมรน่ะหน้าตามันจะดูเหมือนสิงโตแล้วงูเห่าดำตัวเนี้ยที่เอ๋เห็นน่ะหน้าตามันดูคล้ายสิงโตนะเพราะว่าปากมันจะหน้ามันจะดูบานๆน่ะคือหน้าตามันจะดูเหมือนกับรูปปั้นหน้าตาของมันน่ะจะดูเหมือนรูปปั้นพญานาคของเขมรเลยอะรูปปั้นพญานาคเขมรน่ะจะไม่เหมือนของไทยนะพญานาคเขมรเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนของไทยนะพญานาคเขมรเนี่ยรูปปั้นพญานาคเขมรเนี่ยคือว่าหน้าตาเขาจะแบบเหมือนสิงโตอ่ะเราก็ไม่เคยเห็นไงเอ๊ะทำไมคือเราอ่ะเคยเห็นงูเห่าตัวจริงแต่ว่า
ไอ้ตัวเนี้ยเราเห็นในฝันแต่เรารู้สึกว่าหน้าตามันแปลกเป็นงูเห่าอ่ะแต่ว่าหน้าตามันแปลกอ่ะเออเป็นงูเห่าที่หน้าตามันประหลาดประหลาดอ่ะหน้าตามันเหมือนสิงโตอ่ะหน้าตามันเหมือนรูปปั้นเขมรอ่ะหน้าตามันเหมือนรูปปั้นพญานาคเขมรอ่ะที่เราเห็นทางจิตอ่ะหรือที่เราฝันเห็นเนี่ยก็คือเหมือนเขาแบบเหมือนเขามาเยี่ยมเรานะที่เราเห็นทางจิตเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเขามาเยี่ยมเราอ่ะเออเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอ่ะมาเยี่ยมเราแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาหน้าตาเขาดูไม่เหมือนงูเห่าทั่วไปอ่ะเออลองไปค้นดูอ่ะรูปปั้นพญานาคเขมรน่ะรูปปั้นพญานาคเขมรน่ะหน้ามันจะแบบหน้าตามันจะเหมือนสิงโตอ่ะเออแล้วงูเห่าที่เราเห็นตัวเนี้ยมันก็หน้าแบบเขมรเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งคิดนะเมื่อวานเราก็คิดนะว่าเอ๊ะพญานาคสีดำที่มาหาเราเนี่ยเขาเป็นอะไรกับเราเหรอเป็นลูกเป็นญาติหรือเป็นสามีเราก็งงๆนะเราก็เลยว่าจะมาเปิดไพ่ดูอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของเขาไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของมนุษย์ไงเขามาให้เราเลยเขาไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของมนุษย์เขามาให้เราเห็นน่ะในรูปลักษณ์ของงูเห่าสีดำที่ลักษณะใบหน้าลักษณะใบหน้าเนี่ยเป็นแบบเขมรเออเขามาให้เราเห็นในรูปลักษณ์ของพญานาคเขมรเราก็มาเปิดไพ่ดูดีกว่าว่าใช่ท่านดำแสนสิริพญาดำแสนสิริจันทาพญานาคหรือเปล่าเนี่ยได้ไพ่วิสิตเหมือนเขามาเยี่ยมเฉยๆอ่ะอันนี้เป็นไพ่หมอดูอันนี้เป็นไพ่เด็กนะเหมือนเขาแบบมาเยี่ยมเราเนี่ยแหละเหมือนเขาอยากจะมาพาเราไปเที่ยวอะไรสักอย่างอ่ะมาเยี่ยมอยากจะมาชวนไปเที่ยวน่าจะเป็นพญานาคผู้ชายนะเป็นพญานาคผู้ชายอ่ะเราคิดว่าเราเป็นแม่เขามากกว่านะ
เป็นแม่เป็นยายเป็นยายเป็นประมาณแบบเป็นยายเป็นแม่อะไรแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาโดนลงโทษอยู่เขาโดนลงโทษอยู่ไม่ให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ถูกห้ามไม่ให้ขึ้นมาบนโลกตอนเนี้ยถูกลงโทษอยู่เนี่ยถูกลงโทษอยู่ตอนนี้เขาถูกลงโทษอยู่แต่ตัวเขาอ่ะได้ไปอ้อนวอนขอกับพระแม่เหมือนเขาอยากจะมาเยี่ยมเราอ่ะมาแอบดูมาเยี่ยมมาแอบดูมาเยี่ยมมาแอบดูแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้คุยด้วยอ่ะไม่ได้รับอนุญาตให้คุยด้วยอ่ะมาได้แบบครึ่งตัวเท่านั้นอ่ะมาแบบเต็มตัวไม่ได้มาหาได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะมาแบบเต็มตัวไม่ได้ห้ามติดต่ออ่ะเหมือนห้ามติดต่ออ่ะทำอะไรไม่ได้มันเป็นไพ่เด็กอ่ะแล้วว่าเขาเป็นลูกเราอ่ะเหมือนเขาอยากจะคุยกับเราอ่ะเนี่ยเหมือนเขาอยากจะติดต่อคุยกับเราอ่ะเหมือนเขาก็แบบประชุมกันเขาอาศัยอยู่ในถ้ำหลังน้ำตกเหมือนเขารู้ว่าเราอ่ะป่วยอยู่พญานาคตนเนี้ยแก่แล้วอายุแบบเยอะแล้วแหละเหมือนเขาอยากจะมาเหมือนเขาอยากจะคือเป็นพญานาคตนเนี้ยเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วแล้วก็เหมือนเขาอยากจะมาหาหมอดูทีเนี้ย
เขาก็ไปขอร้องอ่ะกับพระแม่อุมานะแล้วก็ฤาษีไปหาพระแม่อุมาพญานาคตนเนี้ยอยากจะมาหาเราเขาอ่ะอยากจะมาหาเราเขาก็ไปหาแม่อุมากับพระฤาษีแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่เขาเป็นพญานาคที่อยู่ในน้ำเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยมันเป็นตาบอดอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเหมือนเขาอ่ะไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้มายุ่งกับเราอ่ะทำได้แค่แอบดูอ่ะแต่เขาอ่ะอยากจะมาหาเราอันนี้คือการเยี่ยมเยียนอันนี้เหมือนโดนลงโทษอ่ะอันเนี้ยคืออาจจะถูกจับไปขังคุกได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้มายุ่งกับเราอ่ะอยากให้เราทำบุญให้อ่ะเราคิดอย่างนั้นนะเราคิดว่าเขาอยากให้เราทำบุญให้อ่ะเมื่อวานอ่ะเราโอนเงินเมื่อวานเราโอนเงินทำบุญอ่ะพวกมูลนิธิอ่ะนิดเดียวเมื่อวานเราก็เลยโอนเงินทำบุญไปให้อ่ะนิดเดียวไพ่ขึ้นแบบเนี้ยเขาอยากได้บุญอยากได้เงินคืออยากจะได้เงินอ่ะแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุยกับเราอ่ะไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุยกับเราทำได้แค่แบบเหมือนดูอยู่ห่างๆอ่ะแต่จริงไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเนี่ยได้แต่อันนี้คืออยากได้เงินอันนี้เหมือนกับว่าเขาแบบรู้ว่าเราอ่ะป่วยอยู่อันนี้เหมือนเขาอยากจะคุยด้วยอันนี้เป็นไพ่เด็กอันนี้เหมือนเขาโกรธอะไรสักอย่างไม่ได้รับอนุญาตให้พญานาคตนเนี้ยพญานาคตนเนี้ยไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุยกับเราเขาก็เลยมาให้เราเห็นได้แค่ในรูปลักษณ์เขาไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุยกับเราอ่ะเขาจึงมาให้เราเห็นได้แค่แบบในสภาพที่แบบเป็นพญานาคที่หน้าตาแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเราก็เพิ่งรู้นะว่าพญานาคพญานาคเขมรเนี่ยเวลากายร่างอ่ะเป็นงูจริงๆเนี่ยหน้าตามันดูแปลกๆอ่ะพญานาคเขมรเวลากายร่างเป็นงูจริงๆอ่ะหน้าตามันดูไม่เหมือนงูเห่าปกติอ่ะปากมันจะแบนๆน่ะปากมันจะบานๆแบนๆน่ะแล้วหน้าตาจะโตแล้วก็ปากมันจะแบนๆบานๆน่ะหน้าตามันจะดูไม่ปกติอ่ะที่เราเห็นเป็นงูเห่าสีดำทั้งตัวเลยนะเอามาดูสรุปดีกว่าแต่ดูจากไพ่คือเขาอยากได้เงินน่ะเท่าที่ดูจากในไพ่อ่ะเหมือนกับว่าเขาอยากจะมาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะป่วยอยู่แล้วก็ในอดีตน่ะเหมือนเราอ่ะเคยสอนหนังสือให้เขา
ในอดีตชาติอ่ะเราอ่ะตัวเราอ่ะเป็นคนสอนหนังสือให้เขาแล้วก็เราเนี่ยเหมือนเป็นแม่เขาอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นแม่บุญธรรมก็ได้นะมาดูสรุปก็คิดถึงอ่ะอาจจะอยากคิดถึงอ่ะเออเหมือนอยากจะมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเป็นนักรบเป็นนักรบเป็นจอมเวทอันนี้อยากจะมาหาเหมือนเขาอยากจะมาเตือนเราอ่ะเหมือนเขาอยากจะมาเตือนอะไรสักอย่างอ่ะอยากจะมาเตือนภัยอยากจะมาปกป้องเหมือนอยากให้เราทำบุญให้อ่ะคือเหมือนเขาเป็นห่วงอ่ะเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนเขาคิดถึงอ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้เอ๋ว่าเขาอยากจะชวนไปอยู่ด้วยนะเนี่ยเป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่งเนี่ยได้ไพ่เดอะซันเป็นลูกชายอ่ะแล้วก็เดอะเวิลด์เป็นลูกชายเขาอยู่อีกเหมือนเขาอยู่ที่เนี่ยแล้วเราอยู่ที่เนี่ยเหมือนแบบอยู่กันคนละโลกอ่ะน่าจะแบบอยากให้เราแบบทำบุญใส่บาตรให้อะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุยกับเราเขาจึงไม่สามารถคุยอะไรกับเราได้เลยเออเขาให้เราเห็นได้แต่เขาคุยอะไรเขาให้เราเห็นได้แต่เขาตัวเขาอะให้เราเห็นได้แต่เขาไม่สามารถคุยอะไรกับเราได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับเราอะคือไม่ได้รับอนุญาตให้มีการพูดคุยกันได้แต่ในความรู้สึกของเราอะมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาอยากจะชวนเราไปเที่ยวอยากจะชวนเราไปเที่ยวอยากจะชวนเราไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วเขาก็ขออนุญาตกับปู่ฤาษีแล้วแล้วก็ขออนุญาตกับปู่ฤาษีขออนุญาตกับปู่ฤาษีพญานาคแล้วแล้วก็ขออนุญาตกับพระแม่แล้วอ่ะแต่ว่าเขาขออนุญาตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะไม่ให้เขาขออนุญาตจากปู่ฤาษีพญานาคขออนุญาตจากพระแม่แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะไม่อนุญาตเขาจึงไม่สามารถพูดคุยอะไรกับเราได้
มาให้เห็นได้แค่แวบๆเท่านั้นเขาก็อยากให้เราทําบุญให้ด้วยแหละแล้วก็เหมือนเขาแบบคือเหมือนเขาอยากจะมาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะเขาอยากจะมาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะไม่สบายแล้วดูจากไพ่เหมือนกับว่าเขาอยากจะชวนเราไปเที่ยวอยากจะชวนเราไปอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับว่าเขาอ่ะอาศัยอยู่ในถ้ำหลังน้ําตกเขาก็เดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์กับภพนาคได้แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับมนุษย์น่ะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการพูดคุยกับมนุษย์แต่ก็ไปมาได้นี่คือที่เรารับรู้นะแล้วเหมือนคนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายนะแล้วก็อายุเยอะแล้วแต่ดูจากไพ่เนี่ยเหมือนคนคนเนี้ยเป็นผู้ชายที่อายุเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าดูจากในไพ่เนี่ยเหมือนไพ่พยายามบอกว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกเราแล้วก็เป็นพญานาคเขมรดำทั้งตัวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ